นับสนุนช่วงข่าวโดยสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติอุปถัมภ์ช่วงข่าวโดยบริษัท TPI โพลีนจำกัดมหาชนสวัสดีครับท่านผู้ชมท่านครับพบรายการตามรอยไทยพวกผมนะครับชนศรีพันธบุตรครับและวันนี้เช่นเคยครับเราก็ได้รับเชิญแขกผู้ที่ศรัทธาในหลวงปู่เดิมแล้วก็คลุกคลีกับวงการพระเครื่องมาอย่างยาวนานนั่นก็คือคุณจรัญราชสีครับซึ่งท่านก็มาพูดคุยเราวันนี้แล้วสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับครับซึ่งวันนี้นะครับเราจะมาคุยกันเรื่องราวเกี่ยวกับความเชื่อของหลวงพ่อเดิมนะครับซึ่งท่านก็จะได้ทราบถึงและประวัติความเป็นมาว่าประวัติครอบครัวเป็นอย่างไรด้านนักเทศวิชาอาคมการเลี้ยงสัตว์แล้วก็ท่านรักสันโดษและภาคภูมิต่างๆแล้วก็รวมถึงการสร้างถาวรวัตถุของท่านด้วยครับซึ่งหลังจากนั้นก็จะเป็นการพูดคุยถึงเครื่องรางของคลังต่างๆที่พระอาจารย์ได้สร้างขึ้นมาแล้วก็ศิษยสิทธิ์เขาได้ศรัทธากันนับถือกันนะครับเอาครับตอนนี้นะครับก็คงจะมาเล่าถึงประวัติความเป็นมาของหลวงพ่อเดิมกันว่าประวัติครอบครัวท่านเป็นไงบ้างครับประวัติหลวงพ่อเดิมนะฮะท่านหลวงพ่อเดิมหรือว่าพระครูนิวัฒน์ธรรมขันธ์พุทธสโลนะครับครับแห่งวัดหนองโพอำเภอตาคีจังหวัดนครสวรรค์นะครับครับต้นตระกูลของท่านเนี่ยพ่อของหลวงพ่อเดิมนะฮะครับท่านเป็นชาวบ้านอยู่ในหมู่บ้านหนองโพครับนะครับอยู่อำเภอนนมะกอกนะฮะอยู่หมู่บ้านไอ้ขอโทษทีนะฮะบ้านนนมะกอกอยู่เลยจากหนองโพมาประมาณ2สถานีครับนะครับต่อมาได้แต่งงานอยู่กับโยมบรรดาของหลวงพ่อเดิมซึ่งเป็นชาวบ้านหนองโพครับแล้วย้ายมาอยู่ที่บ้านหนองโพครับนะครับแล้วก็หลวงพ่อเดิมถือกำเนิดอยู่ในปีพ.ศ.ราว .2403 ครับนะครับแรม11ค่ำเดือน3ปีจอปีวอกนะฮะครับครับราวปีจุลศักราช1222นะครับตามประวัตินะครับหลวงพ่อตอนเยาว์วัยครับหลวงพ่อเดิมเนี่ยท่านเกิดมาเป็นลูกคนแรกครับสมัยก่อนเนี่ยคำว่าลูกคนแรกสมัยก่อนประเดิมเหมือนประเดิมครับประเดิมลูกคนแรกนะฮะครับท่านพ่อท่านถึงตั้งชื่อท่านว่าเป็นเดิมหรือว่าประเดิมสมัยก่อนเดิมนะครับนะครับหลวงพ่อเดิมมีพี่น้องอยู่ทั้งหมด6คนรวมกับหลวงพ่อนะครับก็มีคนแรกก็คือนางทองคำคงหารนะครับคนที่สองนางทองพูนนางพูนทองหนุนนะฮะคนที่สามนางดวนผู้มณีคนที่สี่นางพันจันเจริญคนที่ห้านางเปืองหมื่นณราชเดชจันนะครับชีวิตเมื่อเยาว์วัยหลวงพ่อนะฮะคือสมัยก่อนเนี่ยต้องเข้าใจว่าบ้านนอกสมัยก่อนเนี่ยมันจะลูกคนโตเนี่ยจะไม่ค่อยได้เรียนหนังสือเท่าไหร่ส่วนใหญ่ก็ทำมาหาเงินนะครับครับก็พอมีโอกาสถึงช่วงสมัยก่อนมันจะมีช่วงที่เขาเรียกว่าเดือน9เดือน10เดือน11ระหว่างนั้นจะว่างเว้นจากการทำไร่ทำนานะครับทำสวนอะไรเงี้ยโยมบิดามารดาของหลวงพ่อเดิมเนี่ยท่านก็จะพาไปวัดไปเล่าเรียนไปศึกษาอยู่ที่วัดหนองโพนะครับตอนนั้นหลวงตาชมท่านเป็นเจ้าอาวาสอยู่นะครับนะฮะก็เรียกว่าหลวงพ่อได้มีโอกาสเรียนหนังสือไม่มากเท่าไหร่นะครับแล้วก็พอถึงอายุครบบวชนะครับโยมบินดามันดาก็จะถามหลวงพ่อว่าพร้อมบวชไหมนะครับก็หลวงพ่อก็พร้อมบวชนะครับแล้วก็ไปบวชอยู่ที่วัดเขาแก้วนะครับหลวงพ่อบวชที่วัดเขาแก้วโดยมีนะฮะโดยมีหลวงพ่อขำวัดเขาแก้วนะครับซึ่งเป็นเขาเรียกเป็นพระอุปัชฌาย์นะครับแล้วก็มีหลวงพ่อเงินวัดพระปางเหลืองเป็นพระหลวงพ่อเงินวัดปังเหลืองเป็นพระคู่สวดกับหลวงพ่อเทศนะครับผมนะฮะก็โดยประวัติส่วนใหญ่จริงๆแล้วส่วนใหญ่แล้วผมเองจริงๆก็ยังค้นหาได้ไม่ลึกมากเท่าไหร่นะฮะส่วนใหญ่ก็จะเน้นหนักไปทางด้าน
วัตถุมงคลของท่านนะครับผมครับแต่ว่าเท่าที่ค้นหานะครับประวัติหลวงพ่อผมก็ฟังจากคนท่าคนแก่เขาเล่ามานะครับว่าอุปนิสัยหลวงพ่อเนี่ยหลวงพ่อท่านเป็นคนใจดีนะครับเป็นคนใจดีมีเมตตาต่อสัตว์ท่านชอบเลี้ยงสัตว์เลี้ยงช้างนะครับนะครับเลี้ยงม้านะครับแล้วก็โดยส่วนใหญ่แล้วมีคนมาหาท่านเยอะมาขอของดีบ้างอะไรบ้างนะครับหลวงพ่อท่านจะเมตตานะครับท่านจะเมตตาแล้วก็เท่าที่ฟังจากคนรุ่นเก่าๆที่เขาเล่ามานะครับว่าท่านเป็นนักพัฒนาคือท่านไปท่านพัฒนาวัดหนองโพให้เจริญนะครับแล้วก็ไปพัฒนาตามวัดต่างๆคือวัดไหนที่เหมือนกับว่าจะบูรณะหรือว่าสร้างโบสถ์สร้างอะไรเขาก็จะมานิมนต์หลวงพ่อไปช่วยนะครับก็พอนิมนต์หลวงพ่อไปช่วยหลวงพ่อก็ไปนะครับไปช่วยตลอดไปสร้างวัดสร้างอะไรอย่างเงี้ยนะฮะครับแล้วก็สมัยก่อนหลวงพ่อท่านชอบเดินจริงๆท่านเลี้ยงม้าเลี้ยงช้างก็จริงแต่ว่าผู้ที่ติดตามหลวงพ่อนะเล่าให้ฟังว่าหลวงพ่อเนี่ยท่านไม่ชอบขี่ช้างขี่ม้าท่านมานั่งช้างเนี่ยตอนอายุมากแล้วสมัยก่อนท่านก็เดินเขาว่าหลวงพ่อท่านเดินเร็วมากครับหลวงพ่อเดิมท่านเดินเร็วมากเรียกว่าคนที่ติดตามท่านเนี่ยเดินไม่ทันเขาบอกว่าถ้าโมเดมเมอร์หรือว่าอะไรเงี้ยก็จะพอเผลออีกทีหลวงพ่อเดินไปนู่นละนะฮะหลวงพ่อเดินไปนู่นละก็ต้องพยายามค่อยๆวิ่งตามหลวงพ่อนะครับนะฮะแล้วก็โดยประวัติส่วนใหญ่นะฮะที่ค้นคว้าหรือว่าที่ผมได้ไปศึกษามานะครับหลวงพ่อท่านได้เรียนวิชาทำน้ำมนต์จากหลวงพ่อหลวงพ่อเทศครับเนี่ยนะจากหลวงพ่อเงินวัดมะปางเหลืองทำวิชาน้ำมนต์จินดามณีสารพัดนึกนะครับแล้วก็ได้ไปเรียนวิชาณปัตตลอดจากหลวงพ่อเทศวัดสะทะเลนะครับหลวงพ่อก็ท่านเป็นคนใฝ่รู้คือพูดง่ายว่าคณาจารย์ท่านไหนเก่งท่านก็ไปเรียนนะครับไปเรียนรู้วิชาไม่ว่าจะเป็นทางวิปัสสนากรรมฐานไม่ว่าจะเป็นวิชาทางอาคมนะฮะท่านจะค่อนข้างที่เรียนรู้ได้เร็วนะครับเป็นที่มีชื่อเสียงให้บอกว่าพระอาจารย์เป็นพระนักเทศด้วยใช่ไหมครับโอ้เป็นพระนักเทศด้วยครับเรื่องนี้เป็นพระนักเทศท่านเขาเรียกอะไรอ่ะเป็นพระนักเทศเขาเรียกอะไรพระธรรมถึกพระธรรมถึกใช่เขาว่าท่านเนี่ยเวลาเทศเนี่ยญาติโยมเยอะมากครับญาติโยมมีกิจนิมนต์เยอะมากเรียกว่าพอเทศวัดนี้เสร็จปุ๊บหลังจากเทศเสร็จปุ๊บมีคนมานิมนต์ต่อครับนิมนต์ไปเทศวัดนู้นวัดนี้ต่อนะครับแล้วพอหลังจากนั้นได้สักระยะหนึ่งหลวงพ่อท่านก็เขาเรียกอะไรอ่ะเหมือนว่าพอเทศบ่อยๆเข้าหลวงพ่อก็ตอนนั้นหลวงพ่อรู้สึกว่าจะบอกว่าเทศสอนคนอื่นมาเยอะแล้วสอนตัวเองมั่งหลังจากนั้นหลวงพ่อก็หยุดเทศพระธรรมถึกไปนะครับพอหยุดเทศไปปุ๊บเนี่ยก็พอยังมีกิจนิมนต์มาให้หลวงพ่อไปเทศอีกนะฮะหลวงพ่อก็จะบอกว่าถ้าจะเป็นลักษณะเทศแบบเนี้ยท่านก็จะให้พระท่านอื่นไปแทนนะครับพระท่านอื่นไปแทนนะก็ทางด้านเทศเนี่ยท่านก็จะเป็นเนี้ยแต่ส่วนใหญ่จะเป็นเทศธรรมถึกเนี่ยก็ลักษณะเหมือนคล้ายๆเหมือนโต้เหมือนเขาเรียกอะไรเทศโต้วาทีประมาณนี้ไปคล้ายๆโต้วาทีนะครับนะครับท่านจะเก่งมากครับครับแล้วคงจะมาเล่าถึงอภินิหารของท่านบ้างครับว่าเหตุที่มาเป็นเรื่องราวของขลังครับครับที่เราจะเห็นตรงหน้ารายการเนี่ยครับครับเรื่องวัตถุมงคลของท่านนะครับก็จะมีเรียกว่าเยอะตั้งแต่พระบูชานะพระบูชาจะเป็นลูกหล่อปั๊มนะครับเป็นเหรียญเป็นเหรียญ70เป็นเหรียญรุ่นแรกอะไรอย่างเงี้ยฮะแล้วก็เครื่องรางของขลังต่างๆของท่านเนี่ยก็มีพวกมีดหมอหลวงพ่อเดิมนะครับมีดหมอควันช้างนะครับมีดหมอขนาดเน็บมีดหมอปากกา
ผ้ายันต่างๆผ้ายันสิงผ้ายันนกคุ้มนะฮะว่าจะเป็นเข็มขัดนะครับเป็นพวกงาแกะต่างๆหรือว่าเป็นพวกรูปถ่ายนะครับเครื่องรางต่างๆเหล่านี้โดยสมัยก่อนในการสร้างเนี่ยเวลาหลวงพ่อท่านจะไปเหมือนจะไปบูรณะหรือว่าไปสร้างโบสถ์วัดนู้นวัดนี้ท่านก็จะไปสร้างวัตถุมงคลเพื่อที่จะไปแจกกับประชาชนที่มาทำบุญนะมาทำบุญนะครับแล้วก็วัตถุมงคลแต่ละชิ้นนี่คือมีคาถาบูชาไหมว่าคาถาต้องท่องบูชามีครับมีครับคาถาบูชามีพอจะบอกได้ไหมว่าคาถาบูชาเป็นไงบ้างคาถาหลวงบูชาหลวงพ่อเดิมนะครับตะกี้ผมให้ที่เขาไว้คงขึ้นหน้าจอได้ไหมครับคาถาเนี่ยฮะอันนี้เป็นคาถาบูชานะครับผมก็คาถาบูชาหลวงพ่อเดิมก็จะตั้งนะโม3จบนะครับก็จะขึ้นอิติอรหังสุขโตพุทธสโลหลวงพ่อเดิมนามาเตอาจาริโยเมอัจฉสมาอาจาริโยเมพันเตโหหินะครับอันนี้เป็นคาถาบูชาของหลวงพ่อนะครับอย่างปกติอย่างผมนะฮะถ้าผมจะออกบ้านตอนเช้าหรือจะอาราธนาพระขึ้นคอแต่ละครั้งเนี่ยผมก็จะอาราธนาคาถาหลวงพ่อเดิมทุกครั้ง3จบ9จบก็แล้วแต่นะครับจริงๆคาถาในการใช้มีดก็มีคาถาในการปลุกเสกเขาเรียกหัวใจราชสีอะไรพวกนี้ก็มีนะฮะแต่โดยส่วนใหญ่ที่ผมใช้เนี่ยผมก็จะใช้คาถานี้เป็นประจำซึ่งเป็นคาถาเขาเรียกคาถาบูชาหลวงพ่อเดิมเลย คืออย่างกรณีการใช้เครื่องรางของขลังของหลวงพ่อนะฮะอย่างเช่นพวกสิงพวกมีดอย่างเงี้ยหรือว่ารูปหล่อผมก็จะตั้งจิตอธิษฐานใช้สมมติว่าจะออกเดินทางไปต่างจังหวัดก็จะอธิษฐานละตั้งคาถาหลวงพ่อเสร็จอธิษฐานขอหลวงพ่อคุ้มครองดูแลให้ลูกเดินทางโดยรอดปลอดภัยโชคดีมีชัยอย่างเงี้ยฮะก็อย่างเช่นพวกมีดหมอเนี่ยเวลาเราใช้มีดหมอปกติมีดหมอหลวงพ่อเดิมถ้าเกิดอยู่บ้านอย่างนี้จะเป็นมีดปากกานะฮะมีดปากกาที่เป็นมีดปากกาด้ามแกะด้านนึงจะแกะเป็นนางกวักอีกฝั่งนึงก็จะแกะเป็นผ้าปิดตานะครับซึ่งพวกเนี้ยสมัยก่อนช่างทางพยุหคีรีเนี่ยหรือว่าช่างทางมโนรมเขาจะมีช่างที่แกะงาช้างนะครับนะครับอย่างเช่นมีดหมอถ้ากรณีวิธีในการใช้อุปเทศในการใช้นะฮะอย่างกรณีอยู่บ้านนะครับอย่างมีดหมอเนี่ยโทษนะฮะครับสมมติมีดหมอลงเมื่อเดิมถ้าอยู่บ้านเดี๋ยวผมหยิบตัวอย่างเป็นมีดปากกาแล้วกันนะฮะนี้นะครับถ้าอยู่บ้านนะเขาให้ดึงออกนิดนึงอย่างเงี้ยครับแล้วอยู่ที่บ้านดึงออกนิดนึงอย่างเงี้ยคือหมายความว่าคุ้มครองดูแลได้คนในบ้านได้ทั้งหมดเลยค่อยดึงออกนิดนึงนะครับแต่ถ้าเกิดเราพกติดตัวไปไหนให้ดันให้เข้าไปติดไว้ครับเนี่ยเป็นมหาอุดอย่างงี้เราพกใส่กระเป๋าเสื้ออย่างเงี้ยไปได้เป็นมีดขนาดปากกาครับอย่างงี้นะอย่างงี้ก็จะเป็นมีดขนาดปากกาครับนะครับก็อย่างมีดหมอหลวงพ่อเดิมเนี่ยนะครับจริงๆพุทธคุณเนี่ยผมบอกได้เลยว่าครอบจักรวาลครับยังไงบ้างครับครอบจักรวาลคือเท่าที่ผมเจอประสบการณ์ตัวเองนะฮะอย่างเรื่องเป็นพวกการพูดผีปีศาจไล่ผีนะครับไล่ผีนะครับทำน้ำมนต์นะฮะทำน้ำมนต์ทำน้ำมนต์ค้าขายก็ดีนะครับจากลูกค้าที่ผมเคยแบ่งให้เขาไปใช้แล้วก็อธิบายว่าวิธีการอาราธนาทำแบบนี้นะทำน้ำมนต์แบบนี้ทุกคนเวลากลับไปใช้เขาก็จะกลับมาบอกเออที่คุณจรัญแนะนำไปใช้ได้ผลจริง คือค้าขายเอายกง่ายๆเช่นค้าขายนะครับ มีพวกกันเขาก็ค้าขายพวกทั่วไปอะไรเงี้ยนะฮะเขาก็บางวันก็ค้าขายดีบางวันก็ขายไม่ดีวันไหนที่เขาบอกวันไหนที่รู้สึกว่าค้าขายไม่ค่อยดีเนี่ยเขาจะสมมติประมาณเที่ยงวันไปแล้วเขารู้สึกวันนี้ทำไมเงียบจังเลยเขาก็ลองเอามีดมาทำน้ำมนต์โดยอาราธนาดึงมีดออกมาอาราธนาแล้วก็จุ่มใบมีดออกไปในขันน้ำมนต์นะฮะวนไปท่องคาถาที่ผมบอกนี่แหละคาถาอิติอรหังสุขโตเนี่ยนะ9จบพอท่องเสร็จปุ๊บก็เอาน้ำมนต์ไปพรมสินค้าครับปรากฏว่าหลังจากบ่ายนั้นไปปุ๊บเขาบอกของขายดีของขายดีคือทะลุเป้า
ทะลุเป้าเลยครับของขายดีทะลุเป้าเลยนะฮะนี่คือในเรื่องทางด้านค้าขายลูกค้าเขาก็กลับมาหาผมบอกโอ้ยนี่พี่เนี่ยพี่ผมเอามีดหลวงพ่อไปเคยลองอาราธนาค้าขายดีจริงดีจริงครับนั่นก็เรื่องราวของอิทธิฤทธิ์ของหลวงพ่อเดิมกันนะครับเรื่องราวเกี่ยวกับวัตถุมงคลต่างๆกันนะครับตอนนี้เราก็ได้ทราบประวัติความเป็นมาของท่านแล้วนะครับว่าท่านเกิดจากที่ไหนอะไรยังไงครับแล้วก็ตอนนี้นะครับเราคงจะไปพักชมโฆษณาสักแป๊บหนึ่งแล้วเราจะมาเจาะลึกถึงวัตถุมงคลต่างๆที่ลูกศิษย์ลูกหาท่านสร้างขึ้นมาแล้วสร้างเพื่ออะไรเหตุผลอะไรที่สร้างขึ้นมาสร้างแล้วเกิดอะไรกับคนที่นำไปบูชาสักครู่ครับหลังโฆษณาครับสนับสนุนช่วงข่าวโดยสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติอุปถัมภ์ช่วงข่าวโดยบริษัท TPI โพลีนจำกัดมหาชนสนใจติดต่อโฆษณากับทาง WBTV ได้ที่เบอร์โทรศัพท์02-675-7134กลับมาตามรายการตามรถไทยกันต่อนะครับผู้ชมครับตอนนี้นะครับเราจะมาคุยการเรื่องราวเกี่ยวกับการสร้างวัตถุมงคลต่างๆของหลวงพ่อเดิมกันนะครับว่าเหตุผลที่ท่านสร้างวัตถุมงคลขึ้นมาเพื่ออะไรแล้วลูกศิษย์ลูกหาท่านสร้างขึ้นมาแล้วได้ประโยชน์อะไรและควรที่บูชาเรื่องราวของวัตถุมงคลของหลวงพ่อเดิมนั้นได้รับอานิสงส์อย่างไรความเชื่ออย่างไรติดตามได้ครับตอนนี้ก็คงอยากทราบถึงความเป็นมาว่าที่สร้างวัตถุมงคลขึ้นมาเนี่ยสร้างเพื่ออะไรครับสาเหตุที่หลวงพ่อสร้างวัตถุมงคลนะครับคือในสมัยก่อนเนี่ยเรียกว่าท่านจะสร้างโดยที่นำเงินเนี่ยไปพัฒนาพัฒนาวัดหรือว่าไปเขาเรียกไปอะไรปฏิสังขรณ์นะตามโบสถ์วัดอะไรต่างๆนะครับคือวัตถุมงคลในการวัตถุประสงค์ในการสร้างจะเป็นลักษณะนั้นมากกว่านะครับพ่อหลวงพ่อท่านเป็นพระที่เมตตานะครับในการสร้างวัตถุมงคลนะแรกๆเลยก็จะมีสร้างพระบูชาและมีพระบูชามีพระเป็นพระพวกรูปหล่อปั๊มเป็นพวกเหรียญอย่างเงี้ยนะครับสมัยก่อนแรกๆเลยที่หลวงพ่อท่านสร้างเนี่ยเข้าใจว่าน่าจะเป็นพวกอย่างเงี้ยพวกงาแกะเพื่อที่แจกจ่ายให้กับประชาชนที่มาทำบุญนะครับส่วนผมจะไล่ตั้งแต่อย่างนี้ดีกว่าว่าพระบูชาหลวงพ่อมีอะไรบ้างวัตถุมงคลท่านมีอะไรบ้างนะครับก็จะมีพระบูชาปี2492นะครับเมื่อกี้ผมให้รูปถ่ายกับทางทีมงานไปขอขึ้นหน้าจอนิดนึงนะฮะรูปหล่อปี2492นะครับใครบอกว่าท่านเป็นพระเมตตาไม่ต่างไรครับโอ้ท่านเป็นพระเมตตาธรรมะเมตตานี่คือเวลาลูกศิษย์ลูกหาที่มาหาท่านขออะไรก็แล้วแต่ท่านให้หมดนะท่านให้หมดเลยหลังจากท่านไปรับเขาเรียกรับกิจนิมนต์ใครถวายผ้าไตรจีวรมาให้ท่านเป็นผ้าแพรผ้าดีๆนะฮะท่านกลับมาท่านก็จะให้พระรูปอื่นไปนะครับท่านจะเป็นอยู่แบบสมถะนะครับจะครองผ้าจีวรเก่าๆนะครับครับผมครับครับเราพูดถึงพระที่ท่านสร้างรุ่นแรกกันต่อรุ่นแรกขอภาพสักครั้งครับผมจะเป็นรูปหล่อพระบูชานะฮะพระบูชาแล้วรูปหล่อนี้สร้างมากี่แบบกี่รุ่นรูปหล่อนี่มีประมาณเข้าใจว่าไม่เยอะรุ่นนะครับไม่เยอะรุ่นนะฮะรุ่นที่ผมนำมาให้ชมนะฮะนี่ฮะใช่ไหมฮะอันนี้จะเป็นรูปหล่อปั๊มพิมเอเนื้ออัลปาก้านะครับเป็นพิมเอเนื้ออัลปาก้านะครับครับอย่างเงี้ยจะเป็นรูปหล่อที่เป็นสร้างรุ่นแรกหมายความว่าเป็นพิมเอครับเรียกพิมเอเป็นพิมนิยมเป็นรุ่นแรกนะครับถัดมาอีกองค์นึงก็จะเป็นพิมเอแล้วก็เนื้อทองเหลืองนะครับครับเดี๋ยวรอรูปนิดนึงนะครับแล้ววัตถุมงคลนี้ท่านทำมากี่ชิ้นแล้วมันเนื้อมันแตกต่างยังไงฮะคุณแตกต่างนะครับคือคำแตกต่างคือเนื้ออัลปาก้าเนี่ยเนื้ออัลปาก้าเนี่ยสมัยก่อนเนี่ย
ตอนที่สมัยก่อนจะเป็นโรงงานที่กรุงเทพต้องมาสั่งที่กรุงเทพนะฮะต้องมาสั่งที่กรุงเทพนะครับเนื้ออัลปาก้านี่จะออกสีขาวนะครับเนื้อทองเหลืองก็จะเป็นเนื้อทองผสมเป็นเนื้อทองเหลืองของเราธรรมดาเนี่ยนะเนื้อทองเหลืองนะครับอย่างนี้จะเป็นเนื้อทองเหลืองนะครับนะครับนี่เป็นเนื้อทองเหลืองนะครับปัจจุบันหายากพวกนี้นะแล้วเนื้อแต่ละอย่างเนี่ยมันสร้างให้ทำให้พุทธคุณแตกต่างกันยังไงไหมฮะไม่แตกต่างครับไม่แตกต่างครับไม่แตกต่างเหมือนกันครับพุทธคุณเหมือนกันฮะนะฮะก็อันนี้จะเป็นเนื้อทองเหลืองพิมพ์เอครับรูปหล่อหลวงพ่อเดิมดินเนอร์เป็นเหลืองพิมพ์เอนะฮะครับก็จะมีรูปหล่อเนี่ยสร้างทั้งหมด4พิมพ์คือรูปหล่อพิมพ์เอนะครับพิมพ์บีครับพิมพ์ซีแล้วก็พิมพ์ดีครับนะครับแล้วก็จะมีออกวัดหนองหลวงนะอีก2พิมพ์ฐานสูงฐานเตี้ยนะครับแล้วก็จะมีพิมพ์คอตึงมันจะมี2พิมพ์คือพิมพ์จีวรทีจีวรห่างนะครับแล้วคนที่บูชาพระทุรูปนี้ไปครับผมเขามีความเชื่ออะไรถึงเลือกบูชาตรงนี้ไปจริงๆผมเข้าใจว่าศรัทธาหลวงพ่อมากกว่านะครับศรัทธาในตัวหลวงพ่อศรัทธาในเขาเรียกอะไรคุณงามความดีของหลวงพ่อครับแล้วก็คนที่เอาไปใช้เนี่ยคืออย่างกรณีผมอย่างเช่นผมด้วยกันเช่นผมนะผมเอาไปใช้ตั้งแต่ผมใช้มหากาชฐานว่าขอให้มีความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานขอให้มีความสุขอย่างเงี้ยก็ดีตลอดใช้ได้หมดเลยใช่ได้ครับได้ตลอดเลยนะครับแล้วก็ปฏิบัติตัวอย่างไรครับถ้านับถือหลวงพ่อจริงๆนับถือหลวงพ่อก็ต้องเป็นคนดีคนดีนะครับที่สำคัญต้องเป็นคนดีคือศีลห้าครับใช่ครับผมครับแล้วก็คือเราเป็นคนดีเราต้องเป็นหมายความว่าเราไม่ใส่ร้ายคนอื่นไม่ใส่ร้ายป้ายสีคนอื่นเงี้ยครับแล้วก็มันทำบุญมันเจริญภาวนาอย่างเงี้ยครับครับนะฮะครับครับผมแล้วตอนนี้มาเรื่องราวของอะไรนะมีดงาช้างใช่ไหมฮะอันนี้เป็นมีดงาช้างอย่างนี้เป็นมีดเขาเรียกเป็นมีดหมอขนาดควานช้างเขาว่าขนาดควานช้างในสมัยก่อนเนี่ยคือหลวงพ่อถ้าสังเกตดูจะเป็นมีดขนาดใหญ่นะครับคืออย่างเงี้ยหลวงพ่อจะทำให้สั่งทำให้สำหรับพวกควานช้างเพราะสมัยก่อนเนี่ยควานช้างนี่ต้องเข้าป่าต้องไปใช้อยู่ในป่าเนี่ย คือมีดขนาดใหญ่เนี่ยพูดง่ายว่าสามารถใช้ทำงานได้ด้วยสามารถใช้ป้องกันพูดผีปีศาจหรือว่าสิ่งไม่ดีสิ่งลี้ลับในป่าได้ครับนะครับถึงเรียกกันว่ามีดควานช้างเพราะว่าส่วนใหญ่จะเป็นมีดที่ควานช้างเขาพกติดตัวกันไปในป่าอย่างเงี้ยนะฮะเพราะเป็นมีดขนาดใหญ่นะครับแล้วมีความเชื่อมโยงกับงาช้างครับมีความเชื่อมโยงกับงาช้างก็คือว่าสมัยก่อนเนี่ยงาช้างแถบนครสวรรค์เนี่ยเยอะเพราะว่าแถวนั้นเป็นป่าเขตป่านครสวรรค์จะติดกับเขตอุทัยธานีแถวนั้นจะมีช้างเยอะนะครับก็จะมีพิธีกรรมในการคล้องช้างมีพิธีกรรมในการตัดงาช้างสมัยก่อนงาช้างแถวอุทัยธานีอย่างเงี้ยเยอะมากครับเยอะมากครับมีการพอมีการคล้องแล้วก็ตัดงาช้างมาสมัยก่อนในตลาดแถวอุทัยพยุหคีรีมนุรมเนี่ยจะมีงาช้างขายเป็นจำนวนมากนะครับก็สมัยก่อนก็จะมีการแปรรูปงาช้างคือจะแกะเป็นทำเป็นมีดนะครับทำเป็นรูปสิงเป็นรูปงาประจำวันต่างๆงานางกวักต่างๆเงี้ยเยอะครับเห็นมีที่นำมาให้ชมผู้ชมได้ชมกันเนี่ยคือมีหลายรูปแบบและขนาดและลักษณะนะครับมันมีความหมายหรือแตกต่างกันในเรื่องของธรรมะหรือเรื่องอิทธิฤทธิ์ของวัตถุมงคลที่สร้างขึ้นมาอย่างไรครับจริงๆถ้าถามผมว่าเหมือนกันหมดเหมือนกันหมดใช่ไหมครับนะครับเพียงแต่ว่าลักษณะการใช้ไม่เหมือนกันอย่างมีดควานช้างเนี่ยอย่างที่บอกคือเขาจะให้สำหรับควานช้างพกไปในป่านะครับมีดเน็บเป็นมีดเน็บพกสมัยก่อนอย่างเช่นมีดไซส์ขนาดนี้อย่างนี้นะครับใช่ไหมฮะอย่างนี้จะเรียกเป็นมีดเน็บคือสามารถพกพาติดตัวไปได้นะฮะแล้วสมัยก่อนเนี่ยคือที่เขาล่ำลือกันว่าใครที่สักยันเหนียวฟันไม่เข้าไม่ระคายมีดแต่ถ้าโดนมีดหลวงพ่อเดิมเข้าไปเป็นต้องมีเลือดออกทุกคนมีดหมอหลวงพ่อเดิมถึงดังมากสมัยก่อนดังมากคือเป็นมีดที่เรียกว่าคือล้างอาถรรพ์ได้ทุกอย่างอ่ะล้างอาถรรพ์ได้ทุกอย่างนะครับล้างอาถรรพ์ได้ทุกอย่างนะมีดหมอหลวงพ่อเดิมนะครับส่วนมีดปากกาเนี่ยอุปเทศก็คือสมัยก่อนเนี่ยคนที่อยากจะได้พกพาติดตัวเขาก็
สะดวกในการพกพาติดตัวคือเน็ตใส่กระเป๋าเสื้อไปได้นะครับนี่คือมีดปากกานะครับส่วนมีดปากกาก็จะมีหลายแบบเป็นมีดปากกาฝักไม้ด้ามงาฝักงาเป็นแบบมีดสามกษัตริย์สมัยก่อนถ้าเป็นอย่างเงี้ยคือถ้าคนมีเงินหน่อยก็จะสั่งเป็นมีดสามกษัตริย์อย่างเล่มนี้อย่างนี้นะครับโทษนะฮะอย่างเงี้ยถ้าสังเกตดูจะมีทองมีนาคมีเงินเป็นสามกษัตริย์นะครับอย่างเงี้ยเป็นสามกษัตริย์แล้วมีตัวหน้าด้ามเน็บอย่างนี้คือบางคนที่เขาพูดง่ายมีเงินหน่อยเขาก็จะไปสั่งกรรมการวัดว่าอยากได้พิเศษหน่อยอยากได้เป็น3กษัตริย์จะไว้แจกบรรดาลูกหลานอย่างเงี้ยฮะคือจะสั่งพิเศษนะครับส่วนใครที่แบบไม่ค่อยมีเงินมากในสมัยนั้นก็อาจจะเป็นลักษณะเป็นมีดที่เป็นด้ามอย่างเงี้ยเป็นด้ามงาฝักด้ามงาฝักไม้ด้ามไม้ฝักไม้ก็มีนะครับสมัยก่อนเรียกว่าคือหาตามปัจจัยอ่ะพูดง่ายปัจจัยน้อยก็ต้องเป็นด้ามงาฝักไม้ไปบ้างนะครับครับสมัยนั้นคือเข้าบูชากันมากน้อยแค่ไหนฮะคุณจรัญผมเข้าใจว่าไม่น่าแพงอ่ะเล่มละไม่กี่บาทประมาณ5บาทหรือเล่มถ้าเป็นเล่มปากกาเล่มเล็กก็อาจจะเป็นเล่มละบาทสมัยก่อนเงินบาทนี่ถือว่าเยอะนะฮะครับเยอะครับแล้วถ้าสมัยนี้ประมาณเท่าไหร่ฮะที่จะบูชาถ้าสมัยนี้เจ้าของได้ถ้าเป็นสวยๆนะครับอย่างเช่นมีดที่เป็นด้ามแกะเล่มใหญ่ๆนี่ต้องมีมูลค่าประมาณ 2-3 แสน 2-3 แสน 2-3 แสนครับครับถ้าเป็นมีดปากกาถ้าเป็น3กษัตริย์นี่ก็อยู่ประมาณ 2-3 แสนขึ้นนะครับยิ่งเป็นด้ามแกะอย่างเมื่อกี้ที่โชว์ในรูปได้แล้วยิ่งไปใหญ่เลยฮะราคามูลค่านี่แล้วแต่ความพอใจบางคนเขาอยากได้นี่ยินดียอมจ่ายส่วนใหญ่ใครที่มีก็จะหวงแหนกันนะครับเพราะว่าใครที่มีพกพาหรือนำไปใช้ก็มีประสบการณ์กันเยอะครับผมส่วนถัดมาก็จะเป็นพวกผ้ายันผ้ายันฮะดูผ้ายันฮะอย่างนี้จะเป็นผ้าเขาเรียกผ้ายันสิงนะครับผ้ายันสิงแล้วก็จะมีผ้าที่เรียกผ้ายันสิงผ้าลอยเท้านะครับเนี่ยฮะอย่างนี้จะเป็นด้านนี้จะเป็นยันสิงอีกฝั่งหนึ่งนะฮะโทษนะครับนี่ยันสิงอย่างนี้นะครับอย่างนี้ก็จะเป็นยันสิงนะครับค่ะเป็นยันสิงเป็นยันสิงฮาราชนะครับด้านหลังเป็นด้านหลังจะเป็นรอยเท้าของหลวงพ่อครับหน้าใช่ไหมฮะอันนี้ถือว่าเป็นไฮไลท์เลยฮะคือรอยเท้าหลวงพ่อเนี่ยคือสมัยก่อนที่ท่านไปเรียนวิชาณปัตตลอดนะครับลูกศิษย์ลูกหาคือเอาง่ายๆว่าบางคนไม่มีเงินไปซื้อก็หาผ้าเนี่ยหาผ้าที่หาได้ง่ายในสมัยนั้นน่ะมาให้หลวงพ่อเหยียบนะครับหลวงพ่อก็เขาก็จะคลามเนี่ยทาที่รอยเท้าที่เท้าหลวงพ่อแล้วเอาหมอนรองเอาผ้าวางให้หลวงพ่อเหยียบแล้วก็ให้เรียกว่าประชาชนเนี่ยนำไปพกใช้ติดตัวนะครับนะฮะอันนี้เป็นรอยเท้าหลวงพ่อนะครับมันต้องมีที่มาที่ไปสิครับคุณจรัญว่าทำหมายถึงให้หลวงพ่อเหยียบแล้วก็ศรัทธาท่านจริงๆท่านมีอะไรดีจริงๆเขาถึงศรัทธาขนาดนั้นฮะถ้าถามผมนะฮะผมคิดว่าจริงๆอุปเทศนี่คือในการทำเนี่ยเป็นลักษณะเหมือนทำให้คนเห็นว่าเอาไปใช้ตามรอยเท้าหลวงพ่อไหมครับว่าตามที่หลวงพ่อท่านประพฤติปฏิบัติตัวอย่างเงี้ยฮะหลวงพ่อท่านเป็นพระที่เมตตาท่านไปเขาเรียกอะไรท่านไปสร้างวัดท่านทำแต่ความดีความดีงามที่หลวงพ่อทำเนี่ยคือผมว่าจริงๆแล้วอุปเทศเนี่ยเหมือนจะเลือนลอยตามความดีของพ่อนะครับแต่ว่าคนที่จะพกใช้กันต่างมีประสบการณ์ดีกันทั้งนั้นเลยนะครับครับนะฮะแล้วพยันผืนนี้ถ้ามีไว้กับตัวเองมันจะก่อให้เกิดยังไงกับคนที่ถือฮะอ๋อจริงๆจริงนี้อยู่ที่อธิษฐานต้องอธิษฐานเองอธิษฐานอธิษฐานคือได้อะไรก็อธิษฐานเองถูกต้องถ้าเราจะสมมุติว่าเราจะไปพบปะกับลูกค้าไปเจรจาการซื้อขายอย่างเงี้ยฮะเราก็พกอธิษฐานติดตัวไปว่าขอให้ลูกค้าเมตตาเรานะอย่างเงี้ยฮะอธิษฐานบอกหลวงพ่อเพราะว่าอาจารย์เรียนเรื่องลงนะมาแล้วใช่ไหมครับเลยใช่ครับผมครับก็ศรัทธากันใช่ครับผมใช่ครับผมส่วนใหญ่ในเรื่องศรัทธาเรื่องอาชีพการงานหรือเรื่องการค้าการขายที่สำเร็จนะฮะจริงๆอย่างเช่นสิงห์เนี่ยหลวงพ่อท่านเป็นคนชอบข้าราชการนะข้าราชการข้าราชการครับท่านถึงมีอย่างเงี้ยมีพวกแกะพวกสิงห์ออกมาสิงห์มหาไทยนะครับแล้วก็เป็นพวกมียันมีสิงเป็นนี่เป็นลักษณะยันสิงนะครับพวกนี้จะเป็นลักษณะพกพาแล้วเป็นมหาอำนาจสมัยก่อนเนี่ยคือผู้ชายเนี่ยค่อนข้างจะเป็นเหมือนเ
าเรียกนักเลงเนาะนักเลงสมัยก่อนก็จะต้องมีพวกผ้าปัจเจกอะไรเงี้ยพกพาติดตัวไปนะครับเพื่อเป็นมหาอำนาจนะไม่ได้ไหมถ้าคนไหนจะอยากจะรับราชการไปบนไปขอท่านแล้วท่านได้มาผมว่าเพราะท่านเยอะราชการใช่ไหมในราชการใช่ไหมเรื่องบนบานนี่ผมว่ากับหลวงพ่อนะฮะอันนี้จะว่าไปบางคนท่านบอกงมงายแต่จริงๆมีหลายคนแล้วที่อยากได้ลูกแล้วไปบนหลวงพ่ออย่างที่อาจารย์ที่เขาสอนผมดูมีดหมอมาเนี่ยอย่างร้านทองพระครูเดิมที่นครสวรรค์เนี่ยถือว่าเป็นอาจารย์ผมสอนดูพวกนี้ผมมาท่านอยากได้ลูกชายเชื่อไหมฮะท่านไปขอหลวงพ่อเดิมที่วัดแล้วท่านได้ครับท่านได้จริงๆขอลูกก็ได้ของานก็ได้ขอการขาก็ได้ขอลูกธุรกิจก็ได้ใช่ครับใช่ครับผมครับหลายๆท่านที่อยากได้วัตถุมงคลของหลวงพ่อเนี่ยผมบอกได้เลยว่าถ้าเกิดบางทีเนี่ยราคาเช่าหาที่แพงๆผมแนะนำไปที่วัดท่านบอกให้ไปจุดธูปแล้วบอกหลวงพ่อฝากตัวเป็นลูกศิษย์หลวงพ่ออธิษฐานอยากได้ของหลวงพ่อชิ้นไหนแล้วมักจะได้บางทีได้มาด้วยง่ายๆนะอย่างนี้เป็นพระบูชานะครับเป็นพระบูชาในปี2494นะครับ249เอ้ขอโทษนะ2492นะครับอันนี้จะเป็นพระบูชาแล้วนี่แหละฮะคุณจรัญอันนี้อะไรฮะอันนี้จะเป็นเข็มขัดครับเข็มขัดอันนี้จะเป็นเข็มขัดสมัยก่อนเนี่ยใช้ได้จริงไหมฮะใช้ได้จริงครับสมัยก่อนเนี่ยเขาจะทำแจกเฉพาะเขาเรียกแม่ครัวแม่ครัวหรือโยมอุปถากที่มาเหมือนทำบุญกับที่วัดทำบุญกับหลวงพ่อเรื่อยๆหลวงพ่อนี่ท่านหลวงพ่อท่านสั่งทำให้นะท่านสั่งทำให้ครับทำให้กับโยมอุปถากของท่านที่มาทำบุญกับหลวงพ่อเรื่อยๆแล้วอย่างเงี้ยนะฮะทำด้วยอะไรฮะไอตัวนี้จะทำด้วยเป็นเขาเรียกเป็นเขาควายเผือกสมัยก่อนเขาควายเผือกครับจะมีเป็นงาก็มีทำด้วยงาก็มีนะฮะทำด้วยงาก็มีตัวนี้ตีด้วยเงินสมัยก่อนตีด้วยเงินนะครับและแม่ครัวที่ใส่เข็มขัดตัวนี้จะเป็นยังไงฮะคือจริงๆอยากรู้จริงเลยผมว่าหลวงพ่อคือทำอันอร่อยจริงๆก็ถูกใจนิดนึงผมว่าหลวงพ่อทำให้เพื่อที่แบบว่าคือยังไงฮะคือเหมือนโยมอุปถากที่มาทำบุญกับหลวงพ่อบ่อยๆหลวงพ่อก็ทำให้แล้วก็บางอันจะมีลงอักขระเลขอย่างมีลงอักขระด้วยครับก็ปลุกเสกนะหลวงพ่อปลุกเสกครับแล้วอื่นๆนะฮะอย่างเช่นผ้าที่มาเป็นยังไงบ้างคุณจรัญผมอย่างเงี้ยอย่างนี้นะครับนี้ก็จะเป็นลักษณะเป็นสิงนะฮะอย่างนี้ก็เป็นสิงรูปเป็นสิงสามขวัญนะครับนะอย่างนี้เป็นสิ่งสำคัญตัวนี้จะแช่ในตลับสีพึ่งนะตัวนี้แช่ในตลับสีพึ่งนะครับสิ่งสามขวัญหลวงพ่อเดิมเนี่ยจริงๆเท่าที่ผมสัมผัสกับลูกค้าหรือว่าที่ผมได้ฟังเข้ามานะฮะเมตตามหานิยมดีมากเมตตามหานิยมดีมากครับนะไปพกไปเข้าหาผู้หลักผู้ใหญ่นะฮะเรื่องเจรจาดีมากนะครับนะครับแต่สิงโดยส่วนใหญ่แล้วทุกคนจะคิดว่าเป็นมหาอำนาจนะฮะจริงๆผมเข้าใจว่ามหาอำนาจก็มีส่วนหนึ่งแล้วเพราะเป็นสิงหราชนะครับแต่เท่าที่เจอประสบการณ์มานี่เมตตาดีนะครับส่วนทางนี้จะเป็นพวกแหวนนี่นะครับเป็นไงฮะแหวนต่างๆก็จะมีพวกแหวนลงยานะครับแหวนลงถมนะครับอันไหนลงยาไหนลงถมอันนี้จะเป็นแหวนลงถมอ๋อลงถมใช่ไหมนี่เป็นแหวนลงถมครับแหวนเนี่ยคือจริงๆสมัยก่อนเนี่ยท่านก็ทำแจกแม่ครัวแจกเด็กนะครับคืออุปเทศในการใช้แหวนนะฮะผมเข้าใจว่าสมัยก่อนเนี่ยพวกสัตว์งูเป็นพวกงูพวกตะขาบการพวกสัตว์มีเขี้ยวทั้งหลายอย่างเงี้ยสมัยก่อนท่านก็จะแจกแหวนให้กับแม่ครัวให้กับลูกหลานอะไรเงี้ยเขาก็จะเช่าบูชาไปใช้กันกันพวกเนี้ยกันพวกงูกันพวกงูกัดกันพวกตะขาบอะไรพวกเนี้ยกัดนะครับพวกนี้สัตว์พวกนี้กลัวครับนะครับนี่คือเรื่องราวของหลวงปู่เดิมผู้ชมครับตอนนี้ก็เราก็ได้ทราบความรู้เกี่ยวกับเรื่องราวเกี่ยวกับวัตถุมงคลต่างๆที่สร้างขึ้นมาแล้วนะครับว่ามีอิทธิพลอย่างไรที่ชอบไปบูชากันนะครับตอนนี้นะครับเราคงต้องอยากจะสอบถามคุณจรัญครับในฐานะที่อยู่คลุกคลีกับพระเครื่องของหลวงพ่อเดิมมาแล้วเนี่ยมีไหมครับคือบูชาไปแล้วไม่ได้ผลนะครับตั้งแต่ผมเข้าวงการพระมานะผมยังไม่เคยเจอนะครับ
ที่ผมแนะนำให้ลูกค้าใช้ทุกคนล้วนแล้วพอใช้ชิ้นนี้แล้วต้องกลับมาบอกว่ามีอย่างอื่นอีกไหมของหลวงพ่อเดิมนะฮะคือแรกๆเลยเขาก็อาจจะลองบูชาไปใช้ดูก่อนหลังจากบูชาไปใช้ดูแล้วเขาก็กลับมาหาผมบอกว่ามีอย่างอื่นที่สะสมอีกไหมเขาเริ่มอยากจะสะสมวัตถุมงคลของหลวงพ่อพอหลังจากบางคนก็บอกแย่มาเชื่อไหมฮะเคยมีคนโดนฟ้องร้องโดนฟ้องร้องทั้งที่ตัวเองไม่ผิดผมก็แนะนำว่าเมื่อก่อนผมเคยได้ยินว่าผ้ารอยเท้าหลวงพ่อช่วยได้ผมก็แนะนำให้เขาไปหาผ้ารอยเท้าหลวงพ่อเขาบอกว่าใช่ไหมครับพอก่อนขึ้นศาลเขาก็อาราธนาผ้าหลวงพ่อเนี่ยแล้วผ้าหลวงพ่อเนี่ยวางบนศีรษะวางบนหัวบอกว่าลูกไม่ได้ทำผิดขอให้ลูกแค้วคลาดทุกอย่างขอให้หลุดทุกอย่างจากคดีปรากฏว่าเขาหลุดจากคดีความได้จริงๆเขาศรัทธามากครับผมหาเช่ารอยเท้าหลวงพ่อเดิมเก็บสะสมเลยนะฮะครับนี่คือประสบการณ์จากที่ผมได้สัมผัสมานะครับครับผมครับนี่คือเรื่องราวของปฏิหาริย์เรื่องต่างๆเกี่ยวกับเรื่องวัตถุมงคลของหลวงพ่อเดิมกันนะครับตอนนี้ก็ละได้ครบถ้วนกระบวนความเรื่องราวเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของหลวงพ่อเดิมแล้วก็วัตถุมงคลต่างๆแล้วตอนนี้ก็ต้องขอบคุณคุณจรัญรัตนศรีมากครับที่มาให้ความรู้เกี่ยวกับหลวงพ่อเดิมและความเชื่อต่างๆกับเรานะครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับชมครับช่วงท้ายรายการนี้นะครับเราคงจะทิ้งท้ายด้วยคติธรรมเช่นเดิมครับทิ้งท้ายบอกว่าคนธรรมดาเป็นช่วงหนึ่งของชีวิตเราอาจจะรู้สึกแย่แต่อย่าท้อแท้เพราะไม่มีใครแพ้ทุกวันครับนี่คือคติธรรมวันนี้ครับตอนนี้รายการตามรายการเราหมดเวลาแล้วครับพบกันใหม่วันพุธนะครับวันนี้ผมชนศรีพันธบุตรและคุณจรัญรัตนศรีลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ